สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ Eat From Home EP 3นะคะกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะมารีวิวขนมเบเกอรี่นะคะจากร้าน Bake A Wish นะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะได้เห็นเวลาเราเดินตามห้างเนาะร้านเบเกอรี่ที่แบบเขาขายแบบชิ้นละ10บาทบ้าง15บาทบ้างแบบชิ้นเล็กๆอ่ะกินแบบเป็นคำน่ารักน่ารักไม่ต้องใหญ่มากนะเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่ชอบกินของหวานหรือแบบบางครั้งเราอยากจะกินแบบชิ้นเล็กๆคำเดียวหมดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยร้านเนี้ยแหละที่วันนี้สั่งมานะจากไลน์แมนเป็นสาขาที่ซีคอนศรีนครินทร์นะคะก็เมนูของเราวันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายนี่เห็นหน้าตาไหมนี่แบ่งเป็น3เลเยอร์มีบิสกิตโยเกิร์ตแล้วก็ข้างบนสดก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแป๊บนึงแน่นมากแน่นมากถึงจะถ้วยเล็กแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยความอร่อยแล้วก็ความเต็มของขนมของเรานะคะดูนี่แน่นไหมแน่นไหมอ๋อเดี๋ยวชิมหน่อยชิมหน่อยรสชาตินี่เรียกว่าหวานเลยนะคะใครที่ชอบทานหวานเนี่ยน่าจะชอบกันแต่ส่วนใครที่แบบอาจจะไม่ชอบทานหวานหรือว่ากินหวานน้อยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะหวานไปนะคะยังไงลองซื้อมาทานกันว่าถูกใจเหมือนกับเราหรือเปล่านะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วนะคะบ๊ายบาย